สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เปิดเหมานะฮะทั้งหมดเนี่ย4ตัวเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยพี่น้องครับมีแม่ท้อง6เดือน7เดือนอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แม่สาวที่พี่น้องเห็นอยู่หน้ากล้องเนี่ยครับ1ตัวนะครับแล้วก็แม่ลูก1คู่แม่ผสมแล้วลูกอายุประมาณ1ปีนะครับผมพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเบอร์โทรติดต่อตามที่ขึ้นให้ได้เลยพี่น้องครับ4ตัวนี้ราคาเหมานะฮะบอกไว้ที่88,000 บาทพี่น้องครับ 88,000 บาทเป็นราคาขายเลยนะฮะคุ้มแน่นอนพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาดูตัวแต่ละตัววันนี้สวยสวยสดสดทั้งนั้นนะฮะแม่ท้องเนี่ยท้องแรกสาวท้องแรกแม่ลูกแรกนะครับแล้วก็ผสมแล้วนะฮะรอผ่านรอบนะครับแล้วก็แม่สาวแม่นี้พี่น้องครับอายุประมาณ18-19เดือนประมาณนั้นนะฮะราคา 88,000 บาทยังไม่รวมค่าส่งนะครับ เป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ได้เลยนิดเดียวครับพี่น้องครับ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดเดียวนะฮะก่อนพาไปดูวัวทุกตัวเลยวันนี้นะครับพอดีทางฟาร์มของแอดมินเองเนี่ยครับนะฮะคอกของพูดจาภาษาวัวพูดง่ายๆนะครับตอนนี้เปิดรับสมัครคนเลี้ยงวัวนะครับ1คนนะครับผู้ชายนะครับผมสวัสดิการก็คือที่พักฟรีน้ำไฟฟรีข้าวสารฟรีนะครับ เติมน้ำมันรถให้ใช้ฟรีนะครับไม่ว่าจะไปซื้อกับข้าวซื้ออาหารหรือว่าไปเกี่ยวหญ้าไปอะไรต่างๆเนี่ยผมดูแลให้ทั้งหมดนะครับเงินเดือน สตาร์ทที่ 9,000 บาทนะครับทดลองงาน4เดือนนะครับผ่านโปรขึ้นให้นะฮะขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวคุยกันนะครับสนใจโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับถ้าอยากจะสมัครเป็นคนเลี้ยงวัวของแอดมินนะครับวัวทั้งหมด13ตัวนะครับเป็นการเลี้ยงแบบยืนคอกนะฮะไม่ต้องเดินตามไม่ต้องไปไหนแค่ผสมอาหารให้กินนะครับทำความสะอาดคอกนะฮะแล้วก็มีเกี่ยวหญ้านิดๆหน่อยๆครับผมเสริมให้นะครับเอาละครับโทรมาครับผมครับผมพี่น้องครับผมเริ่มจากแม่สาวพร้อมผสมแม่นี้เลยนะครับเป็นลูกผสมบาหมั่นนะฮะนะครับอายุอย่างที่เรียนไปนะครับผมประมาณ 18-19 เดือนนะครับเห็นบอกว่าเป็นสัตว์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ผสมนะครับน่าจะเป็นรอบแรกอยู่นะครับทางเจ้าของวัวยังไม่ผสมนะฮะเป็นลูกผสมบาหมั่นหัวโล้นนะครับสีออกแดงแดงเหลืองเหลืองประมาณนั้นพี่น้องครับเส้นหลังใบหน้าหัวเนี่ยออกแดงแดงนะครับส่วนช่วงลำตัวจะออกเทาเทานะครับเป็นบาหมั่นธรรมดานะครับไม่ติดบอสนะครับตัวนี้นะฮะส่วนสูงประมาณ135นะครับเป็นวัวสาวนะฮะตัวนี้นะครับรูปร่างเนื้อตัวดีเลยพี่น้องนะครับวัวสดมากนี่ฮะผิวพันธุ์ใช้ได้เลยนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมนึงครับผมนี่ฮะช่วงท้ายท้ายหนาดีนะครับเนื้อดีหนังดีเลยนี่ครับตัวที่1ครับผมตัวที่2นะครับจะเป็นแม่ลูกกันเดี๋ยวผมให้ดูแม่ก่อนนะครับนี่ฮะแม่เนี่ยเป็นแม่ลูกแรกนะครับเพิ่งมีลูกตัวแรกสถานะตอนนี้คือผสมแล้วนะครับรอผ่านรอบนะครับผมส่วนสูงเนี่ยมี140นะครับแล้วก็ลำตัวหนาลึกดีด้วยพี่น้องนะฮะนี่ครับเล็มหญ้ากินหญ้าเก่งครับผมนะที่นี่เลี้ยงแบบ
ง่ายๆเลยนะครับมีแปลงปล่อยนะครับขึงด้วยลวดไฟฟ้าแล้วก็มีหญ้ามีฟางเสริมตอนเย็นนะครับก็เหมือนคอกอื่นๆทั่วไปแล้วครับนะฮะตัวนี้ ตำหนิไม่มีนะครับนมสวยด้วยนะครับตัวนี้นี่ฮะผสมพึ่งผสมนะครับผสมพ่อคุมฝูงนะครับบาร์มั่นเทาคุมฝูงไซส์ใหญ่เลยนะครับนี่อย่างหนาอย่างดีเลยนะครับหนังดีนะฮะผิวสีสันสดใสมากเป็นวัวที่สดมากๆนะครับนะฮะนี่คือตัวแม่นะครับผมถัดมาครับมาดูตัวลูกนะฮะนี่เป็นเพศเมียครับผมนะครับเป็นวัวเทาครับพี่น้องครับนะฮะเป็นเพศเมียอายุประมาณ1ปีครับตัวนี้นี่ก็สดเหมือนกันนะครับวันนี้วัวทุกตัววันนี้สวยจริงๆนะฮะโดยเฉพาะสีผิวสีขนเนี่ยสดมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนี่ครับตัวลูกนะฮะนี่ดูเลยครับพี่น้องส่วนสูงตัวนี้น่าจะประมาณสักเกือบ130ละครับนะฮะนี่ครับแม่กับลูกนะฮะนุ่นนะฮะตัวแม่เขานะครับนี่ก็เกิดจากพ่ อคุ้มฟูงเหมือนกันนะครับตัวนี้นี่ฮะใครที่กำลังหาฝูงเล็กๆ4ตัวแม่ลูกแม่ท้องแม่สาวแน่นอนครับชุดนี้ห้ามพลาดเลยเพราะว่าวัวสดทุกตัวจริงๆนะครับวัวสดทุกตัวจริงๆเดี๋ยวไปดูแม่ท้องกันครับแม่นั้นก็ไม่ธรรมดาสวยเหมือนกันครับผมน้องครับตัวถัดมาเป็นเทาโบ๊ทพี่น้องนะฮะคลิปดำเลยตัวนี้นะครับคลิปดำเพศดำนะครับใต้เครื่องเพศก็ดำนี่แหละครับเทาโบ๊ทของแท้เลยนะครับนะฮะตัวนี้น่าจะ140ครับส่วนสูงนะฮะนะครับการวัดดัวคือวัดส่วนท้ายที่สูงที่สุดนะครับส่วนที่สูงที่สุดของช่วงท้ายก็น่าจะเป็นช่วงที่ต่อจากโคนหางสุดขึ้นมานะฮะตรงเขาเรียกตรงที่สูงที่สุดนะครับตรงท้ายมันนะฮะการวัดวัวไม่เหมือนวัดควายนะครับเนาะเนี่ยครับท้องประมาณ 5-6 เดือนครับตัวนี้นะฮะท้องประมาณ 5-6 เดือนหลังปีใหม่นี้ก็เตรียมกินน้องได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่ชื่นชอบลกวัวนะครับเขาบอกว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากๆเลยแอดมินเองก็เคยชิมนะครับเคยชิมแล้วนะฮะอร่อยจริงๆครับแต่ว่าทำกินเองไม่เป็นนะฮะนะครับมีคนเคยทำให้กินมีคนเคยซื้อมาให้กินนะครับเคยซื้อมาให้ลองทดลองก็อร่อยดีนะครับนี่ก็ตำหนิไม่มีเหมือนกันครับผมนม4เต้านะครับนี่ยาวดีพี่น้องนะฮะยาวดีเป็นสาวท้องแรกนะครับดูว่าเขายาวเพราะว่าวัวเป็นวัวส่งเขานะฮะพึ่งท้องแรกเลยสดมากพี่น้องสีสันเนี่ยอย่างสดอย่างดีอย่างสวยนิดเดียวก็คือหูจะมีรอยขาดออกไปเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับนะฮะหูจะแหว่งนะครับหูแหว่งไม่ได้ส่งผลต่อพันธุกรรมการส่งลูกหรือว่าการมีท้องไม่ได้มีลูกไม่ได้อันนี้ไม่ใช่นะครับเพียงแค่ว่าอาจจะมองดูไม่สวยงามนิดเดียวแค่นั้นนะฮะตรงหูเนี่ยครับนี่นะนี่นอกนั้นคือแอดมินการันตีครับผมชุดนี้คุ้มแล้วก็ซื้อได้แน่นอนนะครับคุ้มสุดๆเลย 88,000 บาทนะครับเป็นราคาขายเลยนะครับผมราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งครับบัวอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเบอร์โทรขึ้นค้างไว้ตรงหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะช่วงนี้ราคาวัวน่าซื้อน่าหามากๆพี่น้องนะครับแล้วก็ผมแนะนำอย่างนี้ครับคนที่มีทุนเนี่ยต้องเก็บตอนนี้เลยนะครับนะฮะอยากจะสร้างฝูงบาร์มั่นฝูงบีฟมัสเตอร์หรือว่าฝูงวัวเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยรีบเก็บแม่บ็อกแม่พันธุ์เข้าไปสะสมไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าหลายๆฝ่ายนะฮะตอนนี้ก็เริ่มขยับแล้วนะครับเริ่มขยับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรัฐบาลเองก็มีการส่งเสริมมีการ
โฆษณาพูดคุยติดต่อทางต่างประเทศนะครับแล้วก็โครงการโคร้านครอบครัวเองก็ยังขยับต่อเนื่องอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นออเดอร์จากจีนออเดอร์จากเวียดนามหรือว่าจากมาเลเซียเริ่มมีข่าวมาบ้างแล้วนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เลี้ยงวัวทุกคนนะครับผมนะฮะเอาละครับฝูงนี้เอาไปต่อยอดได้เลยครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้4ตัวนะครับท้อง1แล้วก็ผสมแล้ว1แม่สาวน้อย2ตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ